หลังจากเผชิญคำถามอยู่หลายครั้งถึงสาเหตุที่ยังไม่ตัดสินใจขายหุ้นบริษัท Star Corporation จำกัดมหาชนหรือ Star ออกไปล่าสุดเมื่อวันที่27มิถุนายน2566ที่ผ่านมาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวงจำกัดก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องการลงทุนในหุ้น Star ว่าขณะนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวงจำกัดได้ทยอยขายหุ้นที่เคยลงทุนออกจากทุกกองทุนภายใต้การจัดการอย่างต่อเนื่องจนหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆที่อยู่ในนามสมาคมบริษัทจัดการลงทุนยังได้เริ่มหารือกันถึงแนวทางในการร่วมดำเนินคดีและเรียกร้องในฐานะผู้ลงทุนสถาบันแล้ว